สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับในมือผมนี่คือกาแฟ Starbucks Latte นะฮะก็ปรากฏว่าตอนแรกอ่ะผมให้น้องๆที่ไปซื้อเนี่ยสั่งเป็นคาปูชิโน่นะครับเขาบอกว่าอาจารย์ขาสั่งมาผิดค่ะเป็นลาเต้แล้วผมก็เลยสงสัยเอ๊ะลาเต้กับคาปูชิโน่มันต่างกันยังไงแต่รายการทราบไหมครับผมก็เลยอยากจะมาค้นสักนิดหนึ่งอ่ะดูลาเต้ลาเต้ลาเต้เขาบอกอย่างนี้ครับว่าเขาบอกว่าลาเต้เนี่ยจากวิกิพีเดียนะครับเป็นเครื่องดื่มกาแฟที่เตรียมด้วยนมร้อนครับเทด้วยเอ็กซ์เพรสโซ่1ใน3และนมร้อนตีด้วยไอน้ำจากครึ่งชง2ใน3แล้วก็หยอดฟองนมหนาประมาณ1เซนทับด้วยข้างบนกาแฟจะมีหน้าตาคล้ายกับโอเล่เสร็จครับผสมนมอุ่นในอัตราเท่ากันลองชิมจะนุ่มกว่าจะมีความนุ่มฮะถ้าเป็นอเมริกาโน่เนี่ยมันจะเข้มไปเลยแต่อันนี้นุ่มนุ่มอ่ะคำถามคือแล้วต่างกับคาปูชิโน่ยังไงอ่ะก็ต้องค้นนะก็ต้องค้นอันนี้ผมไม่ได้ใส่น้ำตาลนะนี่ฮะเป็นของ Starbucks นะผมจะดื่มแต่อเมริกาโน่แล้วก็เป็นคาราเมลปั่นอะไรเงี้ยนะฮะก็สักนิดนึงว่าต่างจากคาปูชิโน่ยังไงนะครับดูนะครับ